bitch. แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญที่ใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ขอรบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยังนึกไม่ออกชื่อรายการนะสบายสบายตามสไตล์ลุงหงอกมันง่ายดีนะก็ไม่รู้จะอะไรจะมีมาดีกว่าก็ต้องมาในมาดเนี่ยพี่เอ้ยเอาถามว่าสบายจริงไหมเช้าวันที่ผ่านมาผมว่าไม่มีอะไรติดขัดอึดอัดนะในส่วนตัวนะครับเมื่อวันนี้ไม่มีอะไรอึดอัดติดขัดแปลว่าไม่มีปัญหาใดๆที่ทำให้ขุ่นข้องมองใจกับใครๆในโลกพรุ่งนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมฮะในเมื่อปัจจุบันหรืออดีตมาดีอดีตทั้งวันวันนี้มาปัจจุบันคือวินาทีนี้มันมาดีตลอดนะพรุ่งนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นหลักการง่ายๆของหลักการศาสนานั่นนะครับใช่ไหม เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าถอยหลังไปถามตัวตนของตัวเองลองดูก็แค่นั้นเองว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรมาดีไม่ดีนะคนที่เขามีเขาเรียกว่าชนักติดหลังชนักรู้จักชนักไหมเออมันมีนายพรานเนาะเหนี่ยวยิงธนูไปเปิดกวางหรือเก้งเดินผ่านมาปล่อยธนูปึ๊กชั่วไปทิ่มแทงเก้งหรือกวางนั่นเรียกว่าชนักติดหลังเก้งกวางถ้าใครก็ตามที่มีชนักติดหลังมาที่ผ่านมา3ปี5ปี10ปีว่าไปมาถึงวันนี้เจอก็แปลว่าการทำความไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่นานเท่าไหร่มันก็ต้องถูกรื้อฟื้นขึ้นมาจนได้เห็นไหมครับสรุปกันเบื้องต้นว่าความลับไม่มีในโลกถึงจะซ่อนเอาไว้ตั้งกี่ปีตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้วันหนึ่งเวลานั้นก็คือเวลานี้ครับโผล่พี่ใช่ไหมพอเวลาโผล่มาแล้วทำไงจะเนี่ยก็ต้องเจอนะเพราะฉะนั้น เมื่อเห็นเหตุการณ์ ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขากระทำกับผู้ที่ถูกหมายศาลใช่ไหมแล้วหมายศาลเขาก็มีอยู่แล้วนะว่าโทษนั้นๆน่ะกี่ปี10ปีก็มี15ปีก็มี20ปีก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นการกระทําของตำรวจนั้นกับที่เห็นผ่านจอนู้นนะครับดูเป็นอย่างว่าโอ้รุนแรงรวดเร็วเห็นไหมฮะเมื่อมีคำว่ารวดเร็วมันก็ต้องประกอบไปด้วยความรุนแรงดูเป็นอย่างว่ารุนแรงก็ตามพื้นฐานของโทษในคดีนั้นๆหรือไม่เรื่องอย่างนี้ดุลพินิจของผู้คนที่เขาใช้อำนาจในการกระทำตามหน้าที่โดยอำนาจมาถึงยุคนี้ไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวา มองล่างมองบนผลการกระทำนั้นจะออกเป็นเช่นไรก็มาสื่อออนไลน์เนี่ยครับ ออกมาทางสื่อออนไลน์มาสื่อมือถือมือถอยนี่แหละครับ
นะฮะมันก็เห็นภาพที่ไม่สวยไม่งามใช่ไหมล่ะหรือว่าพื้นฐานที่ว่านั้นกี่ปีมาแล้วโทษหนักเบาประการใดเจ้าหน้าที่บันเทิงทำสมเหตุสมปัจจัยหรือเปล่าเมื่อเวลาเขาบอกเล่า90ต่อสังคมเมื่อเวลาถึงจุดหนึ่งก็ผมกำลังพูดถึงว่าอะไรเนาะทนายความหรือเปล่าที่ว่านั้นใช่ไหมใช่นะหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าเนี้ยใช่ไหมหมองูตายเพราะงูใช่ไหมก็ถามย้อนไปย้อนมาคำโบราณเนี่ยมันเข้าท่านะถ้าหากว่าจะรื้อฟื้นคำโบราณเหล่านั้นเข้ามาครองอยู่ในขั้วหัวใจของผู้คนในปัจจุบันบ้างก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจของคนรุ่นนี้เวลานี้นาทีนี้นะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต่อเมื่อไรนะวันนี้ยิ่งพรบคอมพิวเตอร์ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นแอะมาเทื่องก็โพสเพิร์ดนู่นนี่นั่นไปให้ร้ายป้ายสีใครๆนู่นนี่นั่นระวังนะคุณโยมลุงออกบอกกันทั่วไปผ่านคนในบ้านเราได้กรุณาพิจารณาด้วยไม่ใช่มันมือใส่เอาไว้ทุกเรื่องเห็นไหมครับใช่นะเวลาเนี้ยต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆนะเจอแล้วก็หนักนะพี่นะเช่นสมมุติว่าสมมุตินะท่านอย่าทำนะที่ว่าเนี่ยผมสมมุตินะหน้าตาลุงออกเป็นเช่นนี้อากับกิริยารูปลักษณ์หน้าตาลุงงอนงอกเป็นเช่นนี้อยู่ๆมีใครก็ไม่รู้ทุกวันนี้โปรแกรมในการทำพวกก็เรียกอะไรนะจะเอาเขาควายมาใส่ประมาณเอาเขาควายมาใส่หัวรูปร่างหน้าตาลุงเหงาเขาให้แล้วก็โพสต์ไปสารพัดโพสต์สวยนะพี่นะอย่าทำแบบนั้นนะครับอย่ามันมือนะฮะเจอแน่คราวนี้ต้องเจอแน่ๆเจอแน่คราวนี้ต้องเจอแน่ๆผมกำลังบอกว่านั่นคือพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับไอทีออนไลน์นี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามันมือนะอุทาหรณ์ที่สองเมื่อกี้ที่เขาควายนะอุทาหรณ์ที่สองเห็นใครสักคนหนึ่งถือกระเป๋าใบงามๆโอ้โหแบรนด์เนมเดินสายไปสายมาคนที่เป็นเพศแม่คนที่เป็นเพศแม่คนนั้นก็เป็นภรรยาของบุคคลที่มีเขามีชื่อเสียงมีนู่นนี่นั่นนะคนอิจฉาเนาะไปถ่ายรูปแป๊บเป๊ะแล้วก็โพสต์ขึ้นไปในสื่อออนไลน์ที่ว่าเนี่ยมือถือมือถอยนี่แหละนะแล้วก็เขียนข้อความมาไว้เป็นนัยยะว่าเป็นการดูแคลนดูถูกดูแคลนเจอนะพี่ข้อหาหมิ่นประมาทนะครับงั้นกรุณาอย่าทำนะครับตัวอย่างเวลานี้สถาบันหนึ่งก็แล้วกันระดับอธิการก็แปลว่าหมายเลขหนึ่งของมหาวิทยาลัยนั้นโอเคนะไปถ่ายรูปใครก็ถือกระเป๋าเดินสายไปสายมาแล้วก็ใส่ความเห็นไว้ว่าใช้ของเกินค่าเกินราคาไม่เหมาะสมนะคนในสังคมก็จะมองคนที่เป็นเพศแม่สุภาพสตรีท่านนั้นคิดไปว่ามันคงใช่นะเนี่ยความคิดความเข้าใจอย่างนั้นนะครับเจอนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ว่านั้นโดนแล้วจ้าก็เรียกว่าปลาใหญ่ตายน้ำตื้นความรู้กันมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่ามีนิสัย
แค่ตรงนั้นก็ไปอิจฉาโถอีหนวดก็ไปกินอะไรเขาถ่ายรูปมาแล้วก็มาลงใส่เข้าไปต่อไอ้พวกก็เรียกว่าแหบเลยนะก็เรียกอะไรไปก๊อปอะไรใส่เข้าไปแล้วใส่ความเห็นตัวเองเกิดความเสียหายหรือเกิดความอะไรก็จะเป็นการยกย่องต่างๆก็สุดแท้แต่เถอะอย่าคิดว่าดีนะอย่าเมามันนะพี่นะเรื่องอย่างนี้กรุณามองหน้ามองหลังซ้ายขวาหน่อยนะก่อนลุงออกเตือนคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละครับก็ได้โปรดจะทำเช่นนั้นผมเนี่ยพูดจังพูดกันมาอย่างน้อยสุด20กว่าปีคำต่อไปนี้ไอ้เรื่องดีกับชั่วมันอยู่ในที่เดียวกันดีกับชั่วของหมาตัวนั้นอยู่ในกับหมาตัวนั้นนะครับดีกับชั่ว ดีกับชั่วของควายตัวนั้นดีกับชั่วตัวนั้นก็ดีกับชั่วอยู่ในตัวมนุษย์อันเดียวกันใช่ไหมฮะของสองสิ่งในที่เดียวกันนะถูกกับผิดก็อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละรู้ไหมใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครจะยืนด้านไหนล่ะยืนด้านนู้นอยู่ตรงข้ามกับลุงงอกก็บอกว่าผิดหรือบอกว่าถูกบอกว่าไม่ดีหรือบอกว่าดีใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอยู่ละด้านน่ะต่างๆเหล่านี้แหละครับ ดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันนะครับจำหน่อยตรงนี้น่าสนใจมาก เพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้มันไวถ่ายปุ๊บขึ้นมาปั๊บไม่เกิน10วินาทีนะส่งต่อได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นกรุณายังยั้งไว้หน่อยนะผมจึงบอกไว้ว่าแม้ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยแปลว่าอย่ามือไวใจเร็วนะนะฮะเดี๋ยวจะเจอข้อหาหมิ่นประมาทนะ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 ยังไงก็สู้เรียนรู้ในวิชาการวิชาชีพต่างๆนาให้ตัวเองมีศักยภาพในการที่รู้อะไรก็รู้ไปเถอะเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานสู้ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนครับนะอย่าคิดรวยทางลัดอย่าเลยครับมันไม่เกิดประโยชน์หรอกคิดว่าได้เท่าไหร่แล้วเท่านั้นแต่ขออย่างเดียวขอให้พอกินพอใช้ประจำวันประจำเดือนประจำปีนะประคับประคองไปอย่างมีความสุขโดยที่มันไปหาเรื่องใคร20ปีที่ผมพูดเสมอผ่านวิทยุก่อนนู้นนะครับรายการประชาชีวิตสถานีวิทยุอันเกราะ AM 540ความว่า ดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าดีกับชั่วอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งใครก็ไม่รู้แหละเรารู้ว่ามนุษย์คนนั้นน่ะมันไม่ดีรู้จริงมีจริงประเภทตรงๆนี่แหละครับเจอของจริงจริงๆตรงๆนี่แหละครับของจริงแท้จริงๆก็เห็นมันทำความชั่วจริงๆระวังให้ดีแล้วก็ไปบอกนายขอทีนี้เล่าความไม่ดีของนายกอสู่นายขอฟังแล้วนายขอมีเพื่อนก็ไปเล่าสู่นายคอฟังทีนี้นายคอไปเจอกับนายฮอนกฮูกเล่าต่อไปอีกทียาวแล้วสี่ทอดแล้วถึงกันได้กันนายนกฮูกรู้จักกับต้นคนต้นเรื่องเนี่ยมาเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยพี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุงหงอกกำลังจะบอกว่าอย่านำสิ่งที่ไม่ดีจากนายกอถึงนายฮอนกฮูกไปบอกต่อๆกันโดยปากและโดยมือถือมือถอยนี่อย่าทำนะครับอย่าทำขอได้โปรดอย่าทำถ้ามันอยู่กับตัวเอง
ความไม่ดีของเพื่อนมนุษย์โลกถ้าได้ยินมาได้เห็นมาให้มันอยู่กับตัวเองให้ได้อย่าความสะใจเห็นไหมครับเพราะมันอยู่กับตัวเองมันไม่ไปไหนอยู่กับตัวเองอย่าให้มันออกปากของตัวเองออกปากตัวเองก็เป็นเรื่องอีกแหละเห็นไหมครับทุกวันนี้มีการจับผิดกันเยอะเลยครับผมพยายามประมวลผมว่าผมทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ตีพิมพ์รายวันเนี่ยครับ ยุคสมัยก่อนก็คือหนังสือพิมพ์ Daily Mirror สำนักงานเขาตั้งที่นี่นะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขึ้นชนกับเอกมัยนั่นนะครับชนกับถนนเอกมัยเจอเพชรบุรีตัดใหม่เป๊ะ นั่นแหละเป็นทางสามแยกตรงนั้นแต่ตอนนี้ก็ตัดถนนผ่านไปเยอะแยะแล้วเนี่ยโอเคนะนั่นแหละครับหนังสือพิมพ์รายวันเดลี่มิเรอร์เป็นหนังสือพิมพ์ที่นักการเมืองก็เป็นเจ้าของ โอเคไหม นักการเมืองมักจะมีหนังสือพิมพ์เป็นฐานรองรับท่านคึกฤทธิ์ประโมทก็เหมือนกันนั่นแหละสยามรัฐนั่นไงใช่ไหมฮะ เราสามารถที่จะใช้หนังสือพิมพ์ตรงนั้นนะผลักดันก็นำสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวตีพิมพ์โดยน้ำปากกาเขาเรียกว่าเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่ผู้อื่นโดยใช้น้ำปากกาเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็คนที่เห็นด้วยเยอะๆทีนี้อ้าวพอเวลาจะประกอะไรล่ะเสนอตัวเป็นผู้แทนใช่ไหมล่ะ ก็ตั้งบรรยายโอ้โหผู้คนในเต็มสนามหลวงเสร็จแล้วบอกโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมรองต่างหากยิ่งเป็นบุคคลที่มีปฏิภาณไหวพริบจำตัวเลขได้ทุกตัวเลขเงินเป็นล้านเป็นแสนจำได้ไหมท่านตัวเลขทศนิยมเห็นไหมฮะนี่คือสร้างความน่าเชื่อถือออกไปโอ้โหมันจำแม่นขนาดเฉลี่ยมนุษย์ก็เกิดมาเพื่อการนั้นน่ะก็ใช้ทุกวิธีทางในการที่อ่านเป็นทั้งนั้นเหมือนจะท่านที่สุดแล้วมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตของเขาก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีจบข่าวในหนึ่งเวลานั้นนะครับคนคนนี้นะฮะตอนนั้นบ้านเมืองก็ค่อนข้างจะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมีการเดินขบวนกันนู่นโอ้สารพัดเขาพูดอยู่คำหนึ่ง พูดผ่านสื่อไอ้ผมเองก็เป็นคนที่มีสองหูแล้วก็พูดเรื่องของทุบสมุทัยนิโรธมาตลอดเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นนะทุกคนเมื่อเห็นภาพข่าวไม่ดีต่อต้านนู่นก็จิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแปลว่ามีทุกทั่วทั้งประเทศนะที่มีการ ชุมนุมกันขับไล่กันไม่มีอะไรแย่งอำนาจปกครองนั่นไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมพอเวลาถึงจุดหนึ่งบอกว่าก็เพราะพวกเนี้ยมาต้านเย่งๆนั่นนะทำให้ประชาชนทั้งประเทศมีทุกข์นะเห็นไหมก็แปลว่าพวกที่ตั้งเย่งๆนั่นนะก็เป็นตัวสะมูไทยทำให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับเท่านั้นนะครับผมแก้เลยผมไม่ต้องไปถึงนิโรธหรอกครับที่ว่าทีนี้กลับมาถึงตัวเองบ้างเนี่ยก่อนที่มาดำรงตำแหน่งตรงนั้นถอยหลังไปหลายก้าวที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับสารพัดทุกแบบเลยก็สร้างภาพ นั่นก็ผ่านไปไม่ใช่เกือบ40ปีเลยที่ว่าเดลี่มิเรอร์เนี่ยนะ30เดือนปี2526ได้ครับประมาณนั้นนะครับ2526ผมก็ไม่ได้จำอะไรกันนักกันหนานะนั่นแหละครับก็รู้ว่าก็ผมเดินออกเดินเข้าเดินออกส่งต้นฉบับให้หนังสือพิมพ์เดลี่มิเรอร์ที่ว่านั้นทุกๆวันเสาร์นะครับผมตีพิมพ์เต็มหน้านะสองวันเสาร์นะก็ไปซื้อหน้าเขานั่นนะครับหลายตังค์นะ
ตีพิมพ์แต่ละครั้งก็เขียนเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกให้กับผู้คนได้อ่านช่างวันหยุดนั่นแหละชื่อตรงนั้นเออหรือว่าพิทักษ์ยานยนต์ไม่แน่ใจสองอย่างเนี่ยไม่พิทักษ์ยานยนต์กับช่างวันหยุดหรือมันจะเป็นช่างวันหยุดซะมากกว่าก็เรื่องเครื่องยนต์กลไกทั้งนั้นลองคนไหนที่เคยรู้จักมากคุ้นกับรุ่นสิบพิมพ์เดรี่มีเรื่องยุคสมัยนั้นนะก็คงจะรู้จักไกลสอนมือทักลุงออกได้ให้ความรู้เรื่องของเครื่องยนต์กลไกก็มาตลอดนี่คือผ่านหนังสือพิมพ์รายวันเข้าใจไหมทางวิทยุก็เหมือนกันก็ให้ความรู้เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกใช่ไหมต่อมาก็เป็น นิตยสารความจริงก็นิตยสารก่อนนะครับทำเรื่องนิตยสารกลางปีมาก่อนตั้งแต่ปี17บางทีผมพูด35เลย17กับ35ต่างเยอะนั่นใช่ไหมครับ17คือกังปรีนิตยสารกังปรีโอเคไหมครับ253 25 228 38แล้วนะ28ได้ครับ28ก็แปลว่า25 26ปีนั้นทางเดทางเดเมเดอร์นะครับส่วนวิทยุปี25ทำรายการวิทยุใช่ไหมฮะจนกระทั่งหยุดไปเมื่อวันที่1มีนาคม2561มานี่เองกี่ปีมันนั่นคือทำงานผ่านสื่อเล่าให้ฟังใช่แล้วครับอย่าคิดว่านู่นนี่นั่นเลยเพราะว่ามันต้องรู้จักที่มาที่ไปกันหน่อยเมื่อเวลาผมเล่าตรงนี้ให้ฟังผมก็ได้ยินคนที่ผมพูดถึงนี่นะครับนะ ทำเดลิเมเรอร์ใช่ไหมล่ะเป็นฐานรองรับการเล่นการเมืองพอเวลาเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขามาพูดเช่นที่ว่านะผมสวนเลยนะสวนในใจนะไม่ตายดีหรอกพูดไม่จบรู้แต่จำมาทุกสมุทัยนิโรธรู้แค่จำเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะตายไม่ดีประมาณนั้นนะเราสู่ฟังกันเล่นๆฟื้นความหลังให้ฟังสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี2535คงไม่รู้จักหรอกถ้าหากว่าลุงออกมาเล่าให้ฟังบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีที่จะรู้กันโอเคนะนั่นคือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เมื่อทำงานผ่านสื่อมายิ่งทุกวันเนี้ยผ่านอะไร YouTube บ้านเราทีวีใช่ไหมแล้วก็ Facebook Face Live อยู่ในวินาทีเนี้ยเห็นไหมครับก็ความเข้าใจด้านสื่อพวกนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าระวังนะเวลาในพวกออนไลน์เนี่ยนะไม่ใช่มันถึงแบบโพสสารพัดรูปแบบที่จะใส่เข้าไปนะฮะเพื่อนผมบอกว่าใช่ได้ยินไหมครับระวังในเตือนกันด้วยความหวังดีครับสำหรับท่านที่อยู่ในบ้านเดียวกันอะไรกันทุกสองหมื่นกว่าชีวิตใช่ไหมล่ะเอาไว้ขบเอาไว้คิดพิจารณากันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกันเล่าสู่กันฟังเพื่อจะมีการยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเจอข้อหาหมิ่นประมาทนะสิบอกให้อย่าเมามันอย่าเมามือแค่นะเพราะฉะนั้นต้องฟังแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนะมาถึงวันนี้สื่อเอาว่าคนทำงานผ่านสื่อแล้วกันสื่อกระแสหลัก ทีวี579ถึงทุกวันนี้วิทยุก็ไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วล่ะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงวิทยุบอกให้กระดับคงจะหายหดไปเหมือนกับหนังสือพิมพ์รายวอกรายวันนะครับนิตยสารปิดตัวไปเยอะแยะใช่ไหมครับเพราะว่าออนไลน์นี่เข้ามาคนที่รู้ไม่ทันก็เจ๊งสารพัดเจ๊งทุรุทุกังใช่ไหมนะครับสื่อกระแสหลัก3579กระแสรองคือหน้าจอนะที่เห็นนะ
แชร์รองส่วนทางด้าน Facebook Facebook เนี่ยนั่นสื่อบุคคลนะครับตรงเนี้ยสื่อตัวบุคคลต้องเข้าใจเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งกระแสหลักกระแสรองกันเนี่ยไอ้คนที่ดำเนินรายการเขาบอกว่าคนทำงานผ่านสื่อคนนั้นนะครับผมว่านะถ้าผมวิเคราะห์กันเล่นๆคำว่าเขากับเราหรือว่าใดๆก็ตามเด็กเอาคนสองคนเข้ามาทะเลาะกันในจอเพื่อสร้างความสนใจให้ผู้ที่เขาเรียกว่าออเดียนส์นะฮะคนที่ติดตามสื่อออเดียนส์คือจำนวนผู้คนเขาเรียกว่าเรตติ้งอะไรกันความพึงพอใจผู้เข้ามาดูมาเยอะแยะเนี่ยตัวเลขมันก็ขึ้นใช่ไหมก็หวังโฆษณาที่จะให้ได้ประมาณเขาเรียกว่าต้องการเรตติ้งโดยใช้สื่อเป็นตัวหลักในการนำเสนอแล้วก็ผู้เสนอเนี่ยคือวิธีกรนั่นแหละครับนั่นมันชัดๆไปเลยเนี่ยฮะจับแพะชนกับแกะทะเลาะกันไปเนี่ยและสุดท้ายไอ้แพะกับแกะเนี่ยก็ฟ้องร้องกันไปเนี่ยนะครับกฎหมายบ้านเมืองมาแล้วนะจะเอายังไงทีเนี้ยถามว่าใครรับผิดชอบบางคนก็บอกว่าคนตัวเนี้ยผมรับผิดชอบตรงนี้นะก็แวะรับผิดชอบเพราะโต๊ะอย่าตีกันข้ามโต๊ะนะเงี้ยห้ามกันไม่ได้แต่สังคมเนี่ยเห็นไหมครับคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็แปลว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยไม่รอมรับผิดชอบต่อสังคมเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมไม่ได้เคยมีความคิดตรงนั้นเลยจึงทำให้สังคมเนี่ยไม่รู้จะหาที่พึ่งตรงไหนทุกวันนะครับมันหาไม่ได้จริงๆนะครับยังไม่พอพี่จอกรก็เชิญเอาพระสงฆ์องค์เนรเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอีกสร้างความน่าเชื่อถืออะไรต่างพระสงฆ์เนรก็ชอบอยากดังเนี่ยอยู่หน้าจอกระแสหลักกระแสรองที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ไปกันใหญ่ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เชิญมานั่นนะฮะไม่จบนั่นคือตัวหลักมีการฟ้องร้องไม่มีการอะไรเกิดขึ้นน่าจะเป็นร่วมด้วยช่วยกันผมยังไม่ต้องพูดว่าสมรู้ร่วมคิดหรอกครับใช่ไหมก็มุ่งคือวิเคราะห์หน่อยทั้งเองครับถ้าเอามาแล้วก็ให้ความรู้ให้องค์ความรู้ฝ่ายนี้เชื่อฝ่ายนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะอะไรเนี่ยมันก็ให้รู้ว่าอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผลเป็นประการใดมันก็เป็นอยู่ในหลักการเรียนการสอนผมสื่อมวลชนโอ้ยเนี่ยก็มีภาษาอังกฤษ why who ใครเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกไม่ออกแล้ว เอานะแปลเองก็แล้วกันใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นประการใดแค่นี้เขามีการบอกการสอนผ่านอะไรนะมหาวิทยาลัยเรื่องของนิเทศศาสตร์ทุกคนจะต้องรู้ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมคนที่จบนิเทศศาสตร์มันต้องรู้ไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเขาก็ใช้หลักกับพวกนี้ใครทำอะไรก็มาชนกันซะนี่เพื่อเพิ่มเรตติ้งว่าโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยอันตรายนะครับหนังละครก็เหมือนกันแหละรู้จักมีความรับผิดชอบต่อสังคมคือคนรุ่นผมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมครับผมก็แยกย่อยได้สบายๆแล้วไอ้คนรุ่นเกิดมาที่หลังนี่ครับไอ้5ปี10ปีเนี่ยนะซึมซับออสโมซิสโดยที่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยนั่นแหละมันเข้าไปเนื้อเยื่อมันเข้าไปในหน่วยความจำหรือเรียกว่าอะไรเขาเรียกซิมเหรอซิมหรือชิมอะซิมก็แล้วกันในสมองเนี่ยมันทึกไปหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทึกของเด็กมาไม่เคยคิดเผื่อเด็กบ้างเลยเลยมีแต่จะเอาเด็กมาทำอะไรกิจกรรมนึงเอาโฆษณาของใช้ของเด็กเข้ามาอ้าวก็เพิ่มมูลค่าไปโอ้ยคิดอย่างเด็กไม่ได้เลยทำไมผมถึงเป็นห่วงคนเกิดที่หลังจังทุกวันเนี่ยครับนะ
ผื่อเขาทีเถอะครับท่านที่ทำงานผ่านจอง่ายดีที่สุดแม้กระทั่งลุงออกเหมือนกันอ่ะทุกวันเนี้ยนั่นทำงานผ่านจอเนี่ยผมนี่ยิ่งประกาศเลยอย่าเชื่ออย่าเชื่อเห็นนั้นกับตาเนี่ยบอกว่าอย่าเชื่อเห็นไหมครับนี่เป็นต้นทั้งหลายก็ชวนเชื่อทั้งมาทั้งเมืองใดๆก็ตามทีทำไมถึงงอกจึงไม่เราเชื่อเพราะว่าเชื่อมั่นมาลุงงอกนั้นยึดหลักกาลมสูตร10ข้อ10ประการในการทำงานผ่านสื่อมันยึดกันโดยสำนึกของมันทุกคนใช่ไหมฮะอย่าเชื่ออย่าเชื่อนี่ครับยิ่งวิทยุยิ่งหลอกคนง่ายด้วยหลอกง่ายที่สุดคือวิทยุบอกให้ทราบไว้ง่ายมากจะบอกให้รู้นะกีปานาญาติโกโหติกาเลยตอนนี้มันหมดยุควิทยุแล้วนะใครก็ทำนั่นวิทยุอยู่ก็หาวันหาทางลงเลยงั้นแล้วกันเตือนเป็นครั้งที่105แล้วผมถอยหลังมาก่อนแล้วโอเคนะเบาตัวไปเยอะนะจ่ายเดือนละ18,000มันเป็นเวลา20กว่าปีเยอะเหมือนกันนะลองคูณเล่นๆสิครับ20กว่าปี12เดือนเดือนละ18คูณสิครับเนี่ยผมไม่คูณตัวเลขพวกนี้เลยแต่ทั้งหมดก็มาจากผู้ที่คนเขาส่งมาให้ผมไม่เคยโฆษณาสินค้าอะไรสักนิดเดียว20กว่าปีไม่เคยเลย ใช่ไหมสตุ้งกระตังก็มีผู้คนสนับสนุนว่าเออสินผมนำเสนอมันได้ประโยชน์กับผู้ที่เขานำฟังนอนฟังตีลังกาฟังขับและขี่ฟังนั่นคือวิทยุนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในกรอบเดียวกันท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมั่งเป็นผู้ใช้ได้แต่ในจอเนี่ยมันเสียได้อะไรที่ว่าเนี่ยผมโฆษณาอะไรป่ะเนี่ยก็จะน้อมรับนะต่อไปคิดว่าคงต้องหาสปอนเซอร์มาติดไว้ข้างหลังซะหน่อยเพื่ออะไรสงสารคนเดินตามไม่ใช่หรอกใจเขากินอะไรกันเขากินลมเนี่ยเขากินทุกวันเนี่ยลมใช่ไหมล่ะเออแล้วก็มีทีมงานอยู่นะฮะในการที่ทำนู่นก็จะออกผ่านจอมาให้อย่าคิดว่าผมทำคนเดียวนะบอกทราบใช่ไหมอีกคนบอกให้อยู่ที่อเมริกาโน่นนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับนะก็บอกให้ทราบไว้นะอย่าคิดว่าง่ายนั้นเวลาใครจะผ่านมาก็ขอให้ผ่านเฟซนะฮะผ่านเฟซมาให้ลุงงอกช่วยด้วย2มือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านที่มาขอพึ่งพาอาศัยประมาณนั้นนะครับด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์กำจัดอาการต่างๆที่มันไม่ปกติของร่างกายกินไม่ได้มันก็ไม่ปกติแล้วนอนไม่หลับมันก็ไม่ปกติแล้วขับถ่ายไม่สะดวกมันก็ไม่ปกติแล้วใช่ไหมนะอารมณ์ขุ่นมัวไม่ผ่องใสมันก็ไม่ปกติแล้ววันนี้มีเพราะว่าจิตเภทด้วยวันนี้ถ้าคนไหนดูนะฮะก็จะรู้ว่าผมใช้เวลาเยอะนั่นสังเกตฮะต้องสังเกตให้ดีว่าถ้าผมใช้หลักอะไรวิธีอะไรในการที่จะให้ผู้ที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยผมบอกว่าสองมือปราบไปหนึ่งความเข้าใจก็สร้างความเข้าใจด้วยการไต่ถามไปนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วคืออะไรไม่รู้มันคำตอบอยู่ที่เดียวกันถ้าคนไหนที่พอจะมีปัญญาบ้างเล็กๆน้อยก็พอจำแนกได้ผมใช้เวลากับคนคนหนึ่งเพื่ออะไรหลายๆอย่างถามว่าผมไปเบรมใครไหมเนี่ยให้ร้ายใครหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับสังเกตให้ดีครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงพูดแล้วก็อย่าไปคิดว่าผมกำลังยกย่องตัวเองนะก็อยากจะบอกให้รู้ในใจมันมาเป็นมาอย่างนี้ที่ว่าก็ไปใช้สิครับที่คิดว่ามันพอจะเป็นตัวอย่างใดๆได้ในการดำรงชีพดำรงเล่มหนึ่งชีวิตให้มันได้เป็นคำว่าสันติใดๆก็สู้ประกอบอาชีพไม่ได้นะครับนะขอให้ทำอาชีพให้อย่างมีความมั่นคงแต่แน่นอนนะอาชีพที่มั่นคงดีงามสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะครับมันต้องมาก่อนเพราะนั้นใครสุขภาพไม่ดีแต่ใครก็ได้อาชีพไหนก็ได้ในโลกเนี่ยมาเถอะนะฮะสองมือเปล่าเนี่ยผมว่าผมช่วยได้เยอะนะโอเคนะ
ะก็ขอให้เข้าใจผมอยากให้เข้าใจมากกว่าคนที่ต้องการโอ้ยอยากต้องการจังอยากแต่มันหายคามืออะไรต่างอยากจังแต่พอได้ป้อนความเข้าใจให้ไม่รับสนองโอ้ยตายผมก็ยอมยอมเหมือนกันสมมติดินดานหนีก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะก็หาที่อยู่ไม่ได้ใครมีที่อยู่บอกหน่อยนะอยู่ในจุดที่ไม่มีมนุษย์อยู่จริงๆนะแต่ขออาหารนะที่ว่าเนี่ยอาหารเวลานอนก็ขอให้นอนหน่อยเวลากินก็ขอให้ได้กินหน่อยนะของอยู่ของกินของใช้ไม่ต้องอะไรละครับผ้าขม้าผืนเดียวก็พออยู่ได้มั้งเวลาหนาวก็ผ้าขม้าผืนนี้ไม่พอก็หาอย่างก็มาห่มหน่อยนึงเวลาร้อนก็กันแดดให้หน่อยนึงฝนตกก็กันฝนให้หน่อยนึงเวลาหนาวก็ขอพ่อผมอะไรก็ว่ากันไปแต่พ่อผมแบบประเภทสัตว์สองเท้าไม่เอานะเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นต้นพอไหวไหมครับแล้วต่อไปนี้ก็ขออนุญาตดูหน้าจอสิมีกี่ชีวิตกันเนาะดูสิกดชัวเฟสปึ๊กลุงงอกศูนย์วิจัยกำลังไลฟ์อยู่เวลานี้กดชัวร์เป๊ะเห็นไหมนี่เป็นต้นรถเสียงอะไรโผล่มาพบก็ 47ชีวิตยินดีต้อนรับทุกหน้าตานะครับถ้าม่วงกาญจนบุรีเสียงชัดเจนดีต้องขอบคุณทีมงานเขาจัดสรรทั้งเสียงทั้งภาพให้ นะครับขอนออนภาพเสียงชัดเจนดีลำลูกกาคุณถาปนนท์ล่ะก็คงจะเป็นหน้าใหม่เนาะรูปหายไปไหนแล้วเนี่ยทีนี้ใครจะเข้ามาก็ขอให้ผ่านเฟซนะครับผ่านเฟซเข้ามาให้มันในการที่จะเพราะว่ามันอะไรล่ะเขาเรียกว่าลงทะเบียนอยู่ๆก็อาศัยจากความคุ้นเคยลุงงอกผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช่ครับผมทำงานคนเดียวตอนนี้มันหลายคนโอ้ยเห็นใจหน่อยพี่เอ้ยศึกษาหน่อยมาถึงที่แล้วจะปฏิเสธไปมันก็ยังกระไรอยู่บางคนเนี่ยนั่งรถแท็กซี่มาโทรศัพท์กลางทางครั้นจะไม่ก็ต้อนรับขับสู้ก็ยังกระไรอยู่นะเช่นวันนี้ก็มีรายแท็กซี่ไหนๆก็ไหนๆระบบแล้วก็วางเอาไว้ เพื่ออะไรเพื่อความสะดวกของท่านนั่นแหละนะมาถึงก็มาแย่งคิวกันมาก่อนมาหลังนี่โอ้ยผมเห็นเพราะผมยิ่งอยากจะปิดประตูนี้ มาเอาแท้ๆเลย ใช่ไหมมาขอเขาแท้ๆเลยนะ แล้วก็จัดระบบระเบียบให้มันก็น่าจะมีความชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับให้มันเป็นระเบียบเป็นคิวน้อยโอ้ยพี่ก็ใจผมอยากให้ลุงออกบนไม่ถึงไหนบนทีแล้วก็ฝนฟ้าตกอีกแล้วแล้วก็เทกันจุดจะมากลางดึกทำไงวะเนี่ยให้ผมมันยิ่งบ่นไม่ได้นะโอเคค่อยๆสะกิดไปเบาๆเขาเคยพูดว่าอรหันต์ไม่มีอยู่กลางเมืองท่านผู้นี้ที่ท่านกล่าวถึงเขาเคยพูดว่าอรหันต์ไม่มีอยู่กลางเมืองใครนอคุณมาลบเนี่ยท่านผู้นี้ต้องบอกว่าท่านผู้นั้นสิครับผู้นั้นคือใครก็ไม่รู้นะฮะถ้าผู้นี้ใจผมคิดยังไงจะได้นี่คือการใช้ภาษานั้นกับนี้ใช่ไหมได้ใช้คำพวกนี้ก่อนท่านพูดนั้น3ปีมาแล้ว5ปีมาแล้วบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีในกลางเมืองเฮ้ยแต่อยู่ในป่าไปกินอะไรกันเนี่ยทีใช่ไหมฮะเขาไม่บอกนะพระอรหันต์เขาไม่บอกตัวตนของเขาหรอกถึงบอกก็มีเขาไม่มีใครรับได้นะครับเคยฟังนิทานก่อนกันอุบัติของพระพุทธเจ้าที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอยากกลับไปฟังหาไม่เจอครับจำได้ไม่ค่อยดี
ท่าไหร่อยากฟังอีกครั้งครับเคยฟังนิทานก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้าที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอยากจะกลับไปฟังอีกแต่หาไม่เจอครับจำไม่ค่อยได้อยากจะฟังอีกโอ้เอางี้เหรอเอาตอนนี้เหรอไม่หมอมั้ง ก่อนอื่นต้องใช้คำพูดคำนี้ถ้าพูดเรื่องของพุทธเจ้านะเอาบัญญัติเข้ามารองรับก่อนนะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี้ยเดิมก็เจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมต่อมาผมก็บอกว่าเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังกาอยู่มาวันหนึ่งได้ฌานสมาบัติเลยไต่ตามความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธเข้าสู่นิโรธเข้ามาสมาบัติได้ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ก็หลุดพ้นจากโลกใบนี้คือจิตที่บริสุทธิ์ก็หลุดเข้าไปกลับข้างกับขั้วในวินาทีนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยกลับมาอยู่ที่พระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะก็แปลว่าอุบัตินะพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะกรณีนี้เรียกว่าเกิดเองคำว่าเกิดเองก็มีในคำสอนที่เรียกกันว่าอจินไตยเนี่ยไม่ใช่เกิดเองก็มีในคำสอนในเรื่องของการเกิดสรรพชีวิตนะหนึ่งเกิดจากมดลูกช้างม้าวัวควายมนุษย์ด้วยสองเกิดจากไข่ไก่เป็ดว่าไปสามเกิดจากของเหม็นของคราวของชื้นของแฉะที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราสี่เกิดเองเกิดเองก็นี่เรียกว่าอุบัติเองเช่นพระพุทธเจ้าได้อุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือคำว่าอุบัติเห็นไหมครับถอยหลังบีกหลายหน่อยคำบรรยายก็คงมีมั่งความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ได้บำเพ็ญก็แปลว่าทุกชาติที่เกิดจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเป็นหมูหมากาไก่จะเป็นเหลือบเป็นยุงเป็นลิ้นเป็นรายว่าไปเกิดเป็นไวรัสไวรอยมาก็เป็นไวรัสที่ดีไม่ไปทำลายชีวิตอื่นใครเขาเนี่ยบำเพ็ญมาเสียสงไขแสนมหากัปนั่งบรรณาบอกอย่างที่นี่เห็นไหมก็คือบัญญัติแนวทางอย่างนั้นเสียสงไขหนึ่งโสไขมีกี่ปีที่นี่แสนมหากัปหนึ่งกับมีกี่ปีที่นี่หนึ่งกับหนึ่งกันก็อธิบายเพียงแค่ผ่านอุปมาอุปไมยท่านเองเช่นเวลาหนึ่งกับหนึ่งกันอุปมาก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเนี่ยแปลว่าเปรียบเทียบเช่นมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยมันสูงอยู่ร้อยเมตรก็ได้มีทางลาดชันอยู่45องศาวัดโดยรอบภูเขาลูกนั้นแล้วนะโดยรอบตีนเขานั่นนะ15กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับเห็นภาพนะว่าแล้วใครก็ได้จะเป็นหนึ่งคนจะเป็นขี่รถก็ตามทีถอดเสื้อผ้าพรอภรณ์ทั้งหมดทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดถอดได้หมดเอาเสื้อผ้าพรที่ว่านั้นไปขัดสีชีวิวันให้ภูเขาลูกที่ว่านั้นราบพนาศูนย์เหมือนกับท้องนาเวลาเช่นนั้นเรียกว่าหนึ่งกับหนึ่งกันเอาแสนมหากับแสนมหากันเชิญไปนั่งคิดอธิบายได้เพียงแค่นั้นเองก็แปลว่าพุทธเจ้านั้นผ่านภพชาติมานับไม่ถ้วนเสียสงไข่แสนมหากับพระองค์ต่อไปอีก 2,000 ประมาณ400ปีจะมาเดินดินกินข้าวแกงอยู่แผ่นดินโลกใบนี้อันนั้นยิ่งหนักบำเพ็ญมาตั้ง16อสงไขยแสนมหากัปต์4กับ6 4อสงไขยเนี่ยมันกี่เท่าทีเนี่ย4 4 16 4เท่านะครับพระศรีมิตรัยในวันถึงหน้าอีก 2,000 กว่าปี 2,400 ปีประมาณนั่นแหละจะมาเดินดินข้าวแกงให้ท่านเห็นในโลกวันนี้วันนี้ไปไหนนะท่านแน่จริงเกิดอีกใช่ครับเกิดไปอีกตั้งอายุ100ปีต่อหนึ่งครั้งไอ้2,400กี่ครั้งนั่น24ครั้งนะพี่เกิดที่ใดทุกทีสิเนี่ยทนไหวไหมตัวเนี่ย
การเกิดเป็นทุกข์ไงมันอย่าไปรอรอมันเสียลูกตุ่มไปทำไมแล้วลูกตุ่มถ่วง รอทำไมทำไงจะให้ไปวันๆชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ดีกว่าหรือก็คิดกลับไปกลับมาทีอยากจะชาติสุดท้ายใช่ไหมล่ะทำดีหนีชั่วแยกดีแยกชั่วให้มันได้สิครับดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วเมื่อกี้นี้ของสองสิ่งที่เดียวกันดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันบวกกับลบอยู่ที่เดียวกันอิเล็กตรอนโปรตอนอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละว่ามาทำไมโอเคไหมประจุบวกกับประจุลบอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละครับขั้วแม่เหล็กเหนือกับใต้อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเอาหาให้เจอเรียกว่า two in one หรือภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาโอ้ยพี่ก่อนรายย่อไปเยอะแล้วนะก็หาให้เจอกันสุดท้ายก็เจอในตัวท่านตัวผมเลยคือรูปกับนามเนี่ย two in one เห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงก็คือคำสอนอยู่ในวันยังค่ำรูปคือนั่งพูดอยู่นี่ไงนั่งฟังนั่นใช่หรือเปล่าครับนั่งดูนั่นใช่หรือเปล่าครับคำว่ารูปร่างจะสวยสวยโซกอะไรก็คือรูปร่างแมนบอถ้าใช่พยักหน้าซ้ำก็จบแล้วความคิดอะไรเนี่ยนั่นเป็นนามนะผมพูดให้ฟังเป็นความคิดท่านคิดตามไหมคิดได้ไหมมันทำไมไม่จบก็มันเป็นน้ำมันก็พูดได้หมดครับสำนวนก็บอกลิ้นไม่มีกระดูกก็กวัดแกว่งไปเรื่อยแหละเห็นไหมหารู้ว่าลิ้นไม่มีกระดูกนี่นะมันทำให้สร้างชาติได้นะประโยคเดียวสร้างชาติได้หวังผลอีก30 กว่าปีเลยจึงจะสร้างชาติได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวนะครับรับรองว่าเดินแถวหน้าของโลกได้แน่นอนแต่ต้องใช้เวลาประมาณ50 ปีนะคำพูดต่อไปนี้คือถ้าใครไปใช้ใช้ได้เลยนะถ้าหากก็เป็นผู้ใหญ่ของหลักของบ้านของเมืองได้ยินคำพูดต่อไปนี้ฝากให้ท่านหน่อยครับเพราะว่าวันเด็กประจำปีต้องมีคำขวัญให้กับเด็กใช่ไหมล่ะเดิมทีเดียวเดิมทีเดียวนะฮะทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยไม่รู้ใครเป็นคนเขียนออกมาเอาไว้สังคมทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยไอ้พวกคิดนอกกรอบพูดนอกกรอบทำนอกกรอบแต่ผลออกมามันดีนะไม่ผิดกฎกฎหมายแต่ประการใดกลัวจะล้ำหน้านายตีนเหยียบไปก่อนขึ้นก็เลยไม่ต้องเกิดกันคนดีคนเก่งไม่เกิดกันเพราะสำนวนที่ว่าเนี่ยทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยเห็นไหมครับไม่ตามไปเผาบ้านดีไหมเนี่ย คนที่มันให้สำนวนให้กับสังคมเครื่องจริงนะผมเนี่ยเคืองมากมันคิดใหม่ไม่เป็นคิดใหม่อ่ะจะพาคิดใหม่ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลแค่นี้สร้างชาติได้ครับทำดีแล้วต้องให้มันเด่นแล้วก็ต้องมีผลนะมันดีตรงไหนมันเด่นอย่างไรมันเรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครผลเป็นยังไงมันตรวจสอบได้หมดแล้วเป็นรางวัลให้มันเป็นเลยรางวัลเนี่ยถ้าใช้คำนี้ออกมาเพื่อเด็กในวันนี้วันเด็กเราผลอีกประมาณ50 ปีสร้างชาติได้สบายแค่นี้เองสำนวนแค่นี้เองครับสามารถสร้างชาติได้อย่างง่ายอย่างโหสุดยอดเลยครับคิดไม่เป็นเพราะอะไรเป็นคนอื่นคิดให้ดูถูกดูแคลนเออก็ช่างเห็นไหมช่างหัวมันมันมาขึ้นตาช่างเลยแต่มันอะไรเอาเผือกกับมันนี่นะครับผมว่ามันอะไรนะผมว่ามันเรียกผมว่ามันแก้วผมว่ามันเทศสินะใส่เข้าไปสองตั้งช่างโยกไปโยกมาช่างผมว่ามันจะรู้จักหมู่บ้านช่างหมู่ผมว่ามันไหมครับมันมีไหมประเทศไทยเลยหมู่บ้านช่างผมว่ามันไม่รู้ตั้งชื่อประชดอะไรก็ไม่รู้แหละเขียนนะเอาล่ะเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะคุณจกเสมเนาะค่อยการสดับไปเทน้อยสองน้อยครับเก็บตกเอาไปเรื่อยนะมนุษย์เข้าใจยากช่างเขาเถอะลุงผลเป็นเช่นใดจะสะท้อนออกมาเองเจ้าค่ะการสอนและการช่วยจากพลังของลุงการกำบากาศได้ผลดีมากโอเคก็ไปใช้ต่อกันครับการงับอากาศได้ผลดีก็ไปใช้ต่อกันนะฮะของฟรีคืออากาศนะครับ
ของดีที่สุดคือของฟรีนะของแพงที่สุดคือของหลายคนบอกว่าของดีนะครับผมก็บอกว่าดีของแพงที่สุดของดีของดีที่สุดของฟรีสรุปแล้วดีหมดไม่ใช่ป่ะเออดีกี่เปอร์เซ็นต์อื่นเนี่ยถ้าบอกของฟรีดีสุดอากาศไงดี 100% ครับของใช้ดีสุดของใช้ราคาแพงที่สุดมันดีกี่น้ำกี่ปีโถแค่คิดแค่นั้นเองคิดไม่ได้ก็ลุงหมอก็ช่วยกันคิดพากันคิดก็คิดเผื่อคนในบ้านเรานี่นะครับบ้านเราดอกทีวีใช่ไหมฮะไม่ต้องไปเผื่อใครหรอกครับเรื่องพวกนี้ บางครั้งมีอาการคันไปทั้งตัวทั้งมือและเท้าโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะลุงพลังลุงช่วยกำจัดได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมฟังให้ดีนะผมจะย้อนอะไรทีนี้นะบางครั้งมีอาการคันไปทั้งตัวทั้งมือและเท้าโดยไม่ทราบสาเหตุโดยไม่ทราบสาเหตุนะตามคำสอนของพระพุทธศาสนาคันเป็นทุกข์ไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีต้นเหตุของตัวทุกข์เอาอาจจะตอบแบบอาจจะก็ได้ตอบแบบคำเดียวจบก็ได้ไม่ต้องต่อรองเอาแบบไม่ต่อรองนะเป็นเพราะอะไรถามใช่ไหมเป็นเพราะอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะเป็นเพราะเจ้าเกิดมาเป็นตัวตนของเจ้าเองจบเห็นไหมครับเรียกว่าคำเดียวจบเลยเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเนี่ยเจออะไรบ้างเจอสิ่งแวดล้อมควันพิษมีไหมครับเนี่ยสิ่งอะไรล่ะไม่บริสุทธิ์รอบกายนั่นนะครับตัวเราเองเกิดมามันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วในเบื้องต้นถ้าบริสุทธิ์แล้วมันจะไม่เกิดถ้าเกิดมาแล้วไม่ถ้าเกิดมาแล้วจะเป็นอะไรก็ได้เกิดมาเป็นตัวตนอัตตาขนาดเล็กจิ๋วระดับนิวตอนระดับระดับนิวเคลียสพวกนี้เป็นทุกข์หมดตามนัยยะของหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะการเกิดเป็นทุกข์โอเคไหมครับไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์ทีนี้เมื่อเวลามันคันทำไงอ่ะที่จะให้มันหายคันใช่ไหมครับเงียบอากาศส่วนหนึ่งได้แล้วเพื่ออะไรให้มันเบิร์นเอาพลังนี่ออกมาเพื่อให้มันปกคลุมผิวกายเราเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการป้องกันไอ้สิ่งที่มันเป็นควันพิษหรือว่าสกปรกในร่างกายเนี่ยไม่ให้มากระทำกับผิวกายของเรามันก็จะไม่ขันเห็นไหมนี่ทำยังไงเนี่ยก็ทำสิบอกเรียบร้อยแล้วทำยังไงก็มันเกิดมาแล้วจะบอกว่าใส่เสื้อผ้าใหม่โอ้ยไม่เอาหรอกครับอาบน้ำทุกวันวันละห้าเวลาสิโอ้ยยังไงไม่ใช่ลุงงอกพูดแล้วทำไม่ได้พูดไปทำไมใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้อาบน้ำสามวันผมยังไม่ขันซะหน่อยเดียวเลยจริงนะที่ว่าใช่ไหมไม่มีขันก็เหมือนคนมันไม่ขันเนี่ยเออไอ้คนขันมันขันไม่หมดเอาละขันเพราะความคิดของเราก็ได้ก็ถอยแล้วไปหาความคิดตัวเองเนี่ยมีไหมครับอิจฉาริษยาใครเห็นไหมครับมีไหมครับให้ร้ายใครให้โทษใครต้องถอยหลังให้เจอมนุษย์พูดซึ่งหาความผิดตัวเองได้ทั้งหมดนั่นคือมนุษย์พูดที่มีความพิเศษและก็สุดยอดมนุษย์พูดซึ่งหาสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองให้ได้ทั้งหมดจะเจอสิ่งดีเองสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนตัวเองอย่าไปถามหาความดีหาสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเอาเนี่ยเป็นโจทย์ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเอาเป็นโจทย์ให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้ถามตัวเองอยู่คนเดียวเงี้ยสุดท้ายมันจะเริ่มรู้ทีน้อยสองความไม่ดีมันก็สังเคราะห์ไปเรื่อยไม่ดีใช่ไหมไอ้คนที่ก็กล่าวหาเราว่าไม่ดีเราเป็นตามนั้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่เป็นตามนั้นเดือดร้อนทำไมล่ะไอ้ผมไม่เคยเดือดร้อนเลยใช่ไหมใครจะว่านู่นเนี่ยมันไม่เคยเดือดร้อนเลยจริงเขาคือเขาเราคือเราก็ตีแตกตัดตกตรงนี้ใช่ไหมสำคัญว่าเราพึ่งตัวเองได้ไหมในชีวิตแห่งความเป็นจริงตรงนี้ต่างหากเราพึ่งตัวเองได้ไหมในแหละในความเป็นจริงทุกมิติ
ห็นไหมครับตรงนี้ต่างหากขอให้เกิดขึ้นทุกๆคนทุกปัจเจกบุคคลนะทุกบุคคลนะเป็นในระดับปัจเจกทำให้ได้นะครับ พึ่งด้วยให้ได้พึ่งด้วยไม่ได้มีสามีก็พึ่งสามีเห็นไหมครับเออสามีพึ่งด้วยแม่ก็สร้างพึ่งภรรยาก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมล่ะก็ตกลงปรงใจมาพึ่งกันและกันเนี่ยทิ้งได้ยังไงล่ะเออ อะไรทำนองนั้นนะแมนบอใช่ไหมคนมีลูกก็พึ่งลูกเนี่ยใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมล่ะพึ่งได้แบบลูกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดจะพึ่งลูกนี่เป็นต้นทุกวันนี้พึ่งแต่คนอื่นเมื่อเช้าก็มีคนเอาอาหารหวานข้าวมาใส่มาให้กินกันแล้วกันกลางวันก็มีขอบคุณได้หลายคนที่ไปมาหาสู่ที่นี่ก็อยากจะให้กินนู่นเนี่ยโอเคครับน้อมรับความยินดียิ่งฝากปากฝากท้องไว้กับคนที่ไปมานี่นะครับแม้กระทั่งตู้อยู่ตรงเนี้ยก็ฝากปากฝากท้องไว้ตรงนี้เศรษฐกิจโลกล่าสุดรัสเซียประกาศเทขายดอลลาร์อเมริกาที่ตัวเองถือครองทิ้งครึ่งหนึ่งครับคุณลุงและประกาศว่าจะเททั้งหมดเลยจีนก็ขานรับในทางเดียวกันทันทีผมว่าที่ลุงเคยเตือนเอาไว้คงถึงเวลาจริงๆแล้วครับเตือนว่าไงลุงเคยเตือนว่าไงเอามันจะเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยผมเคยเตือนว่าโลกใบนี้นี่พูดถึงจุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่3นะครับครั้งต่อไปเนี่ยเท่าที่จำได้แล้วกันนะความจริงสงครามมันรู้สึกพันครั้งแล้วบอกนักศึกษาเมื่อแต่นู่นยุคไหนนะสงครามเนี่ยเดี๋ยวนะนึกก่อนประเทศมองโกเลียใช่ละเจงกิสการเออนั่นน่ะก่อสงครามเอาดินแดนชาวบ้านลั่นถิ่นเขาด้วยม้ากับธนูนี่แหละโอเคไหมนั่นน่ะสงครามมันเกิดทุกที่แหละทุกภูมิภาคของโลกไปเนี่ยโอเคไหมครับสงครามตรงยุคสมัยนั้นก็ทำแบบนั้นกันนะครับยุคสมัยนี้สงครามโลกมันกดปุ่มอย่างเดียวนะพี่เอ๋ยเห็นไหมเอาล่ะจุดเริ่มต้นมีเกิดผมบอกว่าจะเกิดไฟบันไลกันที่ตะวันตกกลางจะเกิดไฟบันไลกันที่ตะวันตกกลางแปลว่าแถวๆเกาหลีคงจะไม่เกิดแล้วเนาะผมยังเดาเลยนะคงจะเจอประเภทสร้างสถานการณ์ไงพุ่งปึ๊ดออกมาจากเรือดำน้ำนู่นตกแคลิฟอร์เนียนั่นตกอะไรของอเมริกันเนี่ยแล้วก็จะคิดยังไงทีนี้อเมริกันก็เอาเรื่องโอ้มันมาจากนี้ทิศทางมันบอกนี่มันมีถ่ายภาพถ่ายได้สบายมากทางอากาศจับทิศทางได้อ้าวก็กล่าวหาเกาหลีเหนือเท่านั้นนะครับโดนบอมภายในไม่เกิน10นาทีหมดเกลี้ยงเกาหลีไม่มีเหลือหรอกจะบอกไม่ทราบไม่มีเหลือรับรองได้เลยนะครับไม่ถึง15นาทีหมดเกลี้ยงเพราะนิวเคลียร์รุนแรงเหลือเกินนะครับเอานะมาถึงวันนี้บอกเอ้ยคงไม่เกิดแล้วเนาะแล้วไปจบข่าวไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงในตะวันตกกลางผมว่าคงหนีไม่พ้นเขาย้ายเมืองหลวงมาใหม่นะจากเทลอาวีฟมาเป็นเยรูซาเล็มหรือเปล่าใช่ป่ะมันจะใช่ไหมเออเรื่องเขาจะเนี้ยตรงนั้นน่ะมั้งจะเป็นไข่แดงเห็นยื้อกันจังตรงนั้นก็มาจากความเชื่อนะครับแต่ความเชื่อเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้คนทะเลาะกันตีกันคนเชื่อแบบกลุ่มใหญ่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในความเชื่อของเขาด้วยนะครับอย่าปฏิเสธความเชื่อครับเพราะความเชื่อเนี่ยมันเชื่อมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นมนุษย์แล้วเชื่อเนี่ยใช่ไหมหมามันก็เชื่อถ้ากูคิดอิ่มกูก็นอนหลับหมาน่ะนะครับกูไม่จะไปเห่าหอนใครหมาก็เชื่อในวิถีของหมาควายช้างม้าวัวควายสิงโตเหมือนกันถ้ากินอิ่มก็นอนหลับตาปิ้วๆใช่มั้ยไอ้ความเชื่อถ้าอิ่มเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อนั้นนี่ความเชื่อของสัตว์ทั่วไปโอเคมั้ยความเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับเศรษฐกิจโลกโอเคนะที่มาต่อมาถ้าหากว่ามันเกิดไฟอะไรกันตรงนั้นถามว่าใครจะเป็นคนสั่งบอบเนี่ยผมเชื่อว่าคุณกันนะมั้งคุณกันนะครับเท่านั้นนะฮะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว
ป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงนะเป็นไปได้สูงนะเอาล่ะถึงจุดนั้น US จะกลายเป็นดอลลาร์ไอ้สด US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กเพราะฉะนั้นการเทดอลลาร์ออกไปก่อนเนี่ยครับไม่รู้เอาขายไปก่อนขายไปก่อนขายเปลี่ยนเป็นหัดสังหาริมทรัพย์ริมทรัพย์ว่าไปไม่รู้จะเป็นไปตกไปซื้อสังหาริมทรัพย์ประเทศใดก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยทำนองนี้รู้ไหมก่อนๆเนี่ยอเมริกันเขาจะพยายามจะไม่ใช้จะลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกทีนึงนะที่เขาไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองคำมารองรับการพิมพ์ธนบัตรอเมริกันคิดจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้พิมพ์ไปพิมพ์ไปเนี่ยเราพยายามคลุมทุกตารางเมตรของโลกไปเนี่ยก็เพื่อเนี่ยอิทธิพลตรงเนี้ยโอเคไหมหือใช่ไหมหือกันเดี๋ยวก็เอา US ดอลลาร์ไปปูเอาคนอยากได้ US ดอลลาร์จะอ้าวเห็นเงินตาโตเนี่ยสุดท้ายก็ทำให้เกิดอะไรสงครามกลางเมืองขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมก็มั่วไปงั้นมั่วผิดก็จะว่ากันเด้อเพราะว่าหลับตาพูดเนาะ ทีนี้เนี่ยพอเวลาไม่มีอะไรมารองรับธนบัตรของอเมริกันก็พิมพ์ในเทปพิมพ์จ่ายเสร็จแล้วก็พูดคุยกับธนาคารทั้งหมดในโลกเอาตัวเลขกันเนี่ยเห็นไหมพอมีเงินดิจิตอลกันมาใช้ไม่ใช่เลยหลังๆมาเนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งนะพี่เอ๋ยตอนนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้รัฐบาลประกาศเลยนะยอมรับเงินดิจิตอลเลยเห็นไหมแล้วใครเป็นเจ้าของเนี่ยหายไปไหนเอาอสังหาริมทรัพย์เข้าธนาคารเอาเงินไปเอาปั่นทีนี้อ้าวเดิมทีเดียวราคาเหรียญละเท่าไรอ้าวสมมติว่า100 ดอลลาร์ก็แล้วง่ายดีเอา10 ดอลลาร์ก็ได้อ่ะ1 เหรียญมีค่าเท่ากับ10 ดอลลาร์1 ดอลลาร์เท่ากับ10ต่อไปก็ปั่นเป็น100 1 เหรียญเท่ากับ100เป็น1,000ต้นนั้นเป็น 4-5,000 อ้าวพวกตาโตมาแรงเมาบินเข้ากองไฟปึ้มอ้าวเทขายสังหาริมทรัพย์ตัวเองบ้านช่องหับที่ลงดินที่นาเอาใบมอดเอาไปขายเพื่อที่จะเล่นเงินดิจิตอลเดียวแปลว่ามีตัวเลขอยู่ในจอตัวนี้ ของจริงจับต้องไม่ได้เลยงานเนี้ยเห็นไหมครับแผนก็เป็นอย่างนั้นนะเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงไหนที่เนี้ยเขาใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรอยู่โอ้ยเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงตรงนั้น US ดอลลาร์มันก็จะกลายเป็นคงเทกแปลว่าพิมพ์มาตั้งแต่ไม่รู้ไม่ได้ใช้เลยอนาคตสมมติว่าสังคมสงครามโลกที่3จบมันจะมีเงินสกุลเดียวของโลกไปนี้นะมันจะมีเงินอยู่2สกุลสกุลหนึ่งใช้ในประเทศใครประเทศมันผมใช้ว่าเรือรบในหนองท้องมันเป็นเอเชียผลผลิตในบ้านเมืองเนี่ยอ่ะสมมติว่าข้าวสารกิโลกรัมละ500โอเคไหมปลากระป๋องมาจากทะเลก็กิโลละ500เหมือนกันวะโอเคไหมมะเขือกิโลละ500เหมือนกันวะโอเคไหมครับดีไหมเอามันอย่างนั้นไปเลยอย่างเงี้ยเสื้อผ้าพรตัวละ100มันเหมือนกันวะทำนองนี้นะครับมันอาชีพก็เนี่ยลักษณะนี้ก็เรียกว่าเรือล่มในหนองทองมันเป็นเอเชียมันวนตรงนี้แหละครับทุกวันนี้เรือล่มในหนองทองมันออกสิครับนอกจากเราเทียดก็คือภาษีนั่นแหละครับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมทางด้านสาธารณสุขบ้านเมืองเรา 60% นะฮะหลายนอกประเทศเงินเนี่ยใช่ไหมครับไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั้งหยุดทั้งยาทั้งคารุพันธ์อะไรสารพัดรูปแบบนะซื้อเทคโนโลยีเข้ามาต่างๆสารพัดมีเงินบอกไปเรียบร้อยแม้ทั้งไปซื้อการศึกษาของเขาเขาตั้งเงื่อนไขเขาตั้งระบบระเบียบการศึกษาไว้แล้วก็เฮ้อป่าป้ายสุดท้ายมาถึงวันนี้เป็นไงครับเมื่อวันมันอยู่นี่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงมีเกิดลุงหงอกขึ้นมา2 มือเปล่าตำหนิความเข้าใจหรือ2 มือเปล่ากับ1 อะไร1 ความต้องการก็ทำให้รู้ให้เน้นกันอยู่แล้วมันต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาโอเคไหมครับเราอย่ามาเชื่อลุงหงอกที่นี่อย่ามาเชื่ออยู่กันหน้าจออย่ามาเชื่อลุงหงอกนะเออไม่เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อนะแต่เกิดมาเพื่อจะมาสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แปลว่าความเชื่อที่มันผ่านมาเนี่ยสลายได้สลายเลยแมนบอถ้ายึดความเชื่ออยู่ยุ่งนะพี่นะทุกวันนี้มันถึงยุคความเข้าใจกันแล้วเวลาผมพูดอะไรต่างๆนะพอจะคิดทันไหมฟังทันไหมเข้าใจไหมภาษาพ่อคุณนี่
ถ้าเข้าใจก็พยายามคือกักไปสนุกนะในแฮร์ไปสิครับเต้นไปด้วยเวลาเวลาอย่างผมเนี่ยพูดด้วยผมก็เต้นด้วยสบายสบายจะมีเอาละก็หวังว่าคงจะเล่าให้ฟังได้เป็นหลายอย่างทีนี้พอเวลาสงครามโลกสงบปุ๊บเท่านั้นนะครับมนุษย์ในโลกนี้จะคุยภาษาเดียวกันจะมีสกุลเงินสกุลหนึ่งสกุลเดียวผมจะให้ชื่อซะไปนะ international money ว่าไปนะหรือว่าจะ global money ก็ได้นะเห็นไหมครับทุกวันนี้ก็มีเงินยูโรใช่ไหมเออ US ยูโรอุ้ยแต่ก่อนมันจะเกิดตั้งหลายสกุลเป็นไรแล้วจะมีเงินเดี๋ยวทางด้านโซนที่เขาผลิตน้ำมันขายก็จะตั้งชื่อสกุลเงินก็เหมือนกันนะตั้งไม่ขึ้นทางด้านเอเชียก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอตั้งไม่ขึ้นไม่ใช่เหรอเพราะอย่างนี้แหละก็เวลาก็มียูโรกับยูเอสนะครับแต่ก่อนผมเคยพูดมาตอนที่ยูโรใหม่ๆนะครับแต่นะยูโรออกมาใหม่ๆค่าของเงินยูโรจะต่ำกว่า US ประมาณครึ่งอันหนึ่งเหรียญหนึ่งจะครึ่งใช่ป่าวรู้ไหมจำไม่ได้ต่ำกว่ายูโรจะต่ำกว่าอยู่มาไม่นานยูโรจะแข็งกว่าทีนี้แข็งกว่า US ทีนี้ก็ยื้อกันทีนี้ตอนนี้พูดเรื่องภาษีกันทีนี้เห็นไหมกันภาษีกันทีนี้เอาเข้าไปนั่นแหละคือสงครามกันภาษีนำเข้านี่แหละเขาประกาศไม่ใช่เหรอประกาศทางการหรือเปล่าไม่ทราบจะเรื่องยวดยานไม่รู้สินค้ายวดยานพาหนะจากยุโรปเข้าอเมริกายึดภาษี 20% 25% ก็เพิ่มสิครับอยากขายผมว่าเขาคิดถูกนะก็เพราะว่าเขามีกำลังผลิตเขาก็ผลิตได้เองรถฟอร์ดรถเฟิร์ดอะไรของเขาเนี่ยง่ายยี่ห้อหลายยี่ห้อของอเมริกาเขาผลิตขายใช่ไหมครับเข้าไหมก่อนนี้เมื่อเขาทำได้ก็จะวิตกกับเรื่องไปทำไมแล้วสั่งสกัดเมื่อไหร่ก็ได้คนประมาณสัก130 ล้านคนได้ผ่านดูนะอเมริกันญี่ปุ่นก็130มันไม่ใช่เลยคำพูดนี้มันแต่ปีเท่าไหร่2022ไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่ไม่ได้ติดตาม นะใครรู้ก็บอกหน่อยก็แล้วกันเข้าไหมเอาละผมก็จะพยายามเขี่ยดูนี่1971อเมริกาได้ทำการล้มระบบมาตรฐานราคาทองคำเพื่อเพิ่มเงินกระดาษใช้ นั่นก็ US ภูมิประเทศทุ่มโลกอยู่ตรงนั้นนะครับนะโอเคครับจะทำไงดีให้มีอารมณ์ดีทั้งวันเหมือนคุณลุงก็เต้นแรงเต้นกาครับ คนไม่มีหนี้มันเป็นอารมณ์ได้ดีอย่าเป็นหนี้สิพี่มีเมียเมียปากมากก็อย่าไปพูดกับมันอย่าไปพูดกับเมียสิ ใช่ไหมใช่ไหมฮะเมียปากมากนะครับหยุดที่เราอย่าไปโต้เถียง ใช่ไหมเรามีหูทำไม่มีมีตาทำไม่มีก็แข็งเดี๋ยวไปเรื่องทุกเรื่องใส่ตัวสิครับ เดินผ่านใช่ไหมเดินผ่านของเหม็นก็อย่าไปโวยรู้ว่าของเหม็นอยู่แล้วนั่นก็จะไปเดินผ่านก็จบแล้วนะสรุปแล้วปรับที่ตัวเราแก้ที่ตัวเราและกันที่ตัวเราก็มีอารมณ์สบายโอ้ยพี่ใช่ไหมที่ใครว่างผมว่างันจริงนะโอเคนะอ่ะมีใครจะถ่ายถามไปมาเชิญนะครับในหน้าจอคนบ้านเดียวกันนะฮะอย่าลืมท่านที่แสดงความเห็นใดๆนอกใดๆเนี่ยบางทีคิดนิดนึงครับเพราะบางทีเอาสิ่งที่ลุงหงอกพูดมาถามเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาความเห็นตัวมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ใส่เข้ามาตรงนี้ผมว่านะเรามาคลุกกันนี้ดีกว่าเนี่ยคนใช้หน้าจอเนี่ยใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นการผมก็พยายามที่อัพให้นะครับอัพให้ครับผมไม่อยากจะให้ผ่านนะคำถามใช่นะอันนี้ก็ที่บอกว่าทำการล้มระบบมาตรฐานทองคำเพื่อเพิ่มเงินกระดาษเขาอันนี้คือเรื่องของนอกประเทศเขานะครับก็เล่าให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี่แหละมีอะไรหรอโอเคไหม
มีไหมคำถามคำตอบมีก็ทยอยเข้ามาซะนะดูเวลาตอนนี้เป็น 3:12:13 ในนี้ก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาตั้ง52ชีวิตยินดีครับทุกท่านท่านที่เข้ามาเนี่ยเป็นส่วนใหม่ก็จะรุ่นใน YouTube ก็เป็นเหมือนกับว่าอาหาร YouTube นะครับทำเสร็จปรุงแต่งในปรุงเดี๋ยวนี้ปรุงหนึ่งนี้ทันใจเรียลไทม์เนี่ยครับปรุงผ่านเฟซไลฟ์เนี่ยเสร็จแล้วก็ไปใส่ YouTube เอาไว้แต่ก็ตามหา YouTube กันเอาเองอยากได้อย่างก็ว่ากันไปใช่นะปรุงที่นี่เอาไปใส่ YouTube ไว้นะครับปรุงที่อาหารมื้อนี้ปรุงกันปัจจุบันทันด่วนประมาณนั้นนะคิดวิธีคิดเนี่ยใช่ไหมครับปรุงเดี๋ยวนี้ข้อมูลดิบก็อยู่นี่หน้าจอนี่นะครับใครไปใครมาก็ดูตามนี้นะไม่เห็นจะต้องวิตกกับเพื่อมเลยพี่ก็คำถามคำตอบอะไรที่มันหลุดนอกกรอบก็จะขอเรือนเตือนนิดๆนะครับก็แค่นั้นเองโอเคนะเตือนเอาไว้เพื่อที่จะให้หยุดพิจารณาตามควรจากกรณีไม่ถึงผมก็ไม่ถึงก็ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้ถากถางใครอยู่แล้วล่ะในส่วนที่ผมอธิบายเป็นคำตอบนี่เป็นเรื่องสุดแท้แต่ใช่ไหมล่ะแมนบอสทาชัยกับพยักหน้ามันก็จบข่าวกันที่ตรงนี้ตรงไม่มีใครเพิ่มนะมีคนถามออกซิเจนเกิดขึ้นตรงไหนครับเอาละสิเกิดขึ้นตรงไหนออกซิเจนจริงๆพวกนี้นะผมอยากจะให้ไปถามนักวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์นะกลุ่มไหนที่เขาพูดเรื่องของตารางธาตุนะครับกลุ่มเคมีใช่ไหมมีไหมครับมหาวิทยาลัยที่เขาสอนคณะเคมีนั่นนะครับบุกไปยังคณะเคมีไปถามหรือจดหมายไปถามไอ้ที่ตารางธาตุที่ว่านั้นออกซิเจนมันมาจากไหนที่มาอยู่ในตารางธาตุโอเคไหมผมอยากจะให้มีคำถามไปยังนักวิชาการด้วยโอเคนะเขาจะตอบว่ายังไงนะและคณะฟิสิกส์เหมือนกันเพราะเขาพูดถึงอะตอมจังเขาพูดถึงไฮโดรเจนเขาพูดถึงออกซิเจนอะไรต่างไปถามเขาดูว่าเขาจะตอบยังไงเป็นหนังสือไปครับท่านก็ตอบเป็นเรื่องสอนกรมวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นทั้งทุกกระทรวงนั่นนะครับกรมวิทยาศาสตร์ของกระทรวงไหนก็ว่ามันไม่ขึ้นต้นวิทยาศาสตร์นะที่ว่าเนี่ยถามที่มาว่าออกซิเจนมันเกิดจากอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับถ้าผมตอบนะคือธาตุปรมัตถ์ออกซิเจนคือธาตุปรมัตถ์ธาตุปรมัตถ์เป็นยังไงผมก็แย่ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะรู้กับเปิดดูปรมัตถ์มันคืออะไรทีเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมฮะมันอยู่ที่ไหนทีเนี่ยนู่นน่ะอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์สมมติเข้าไปดูเองทีเนี่ยออกซิเจนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ผมก็พยายามให้วิธีคิดอยู่แล้วนะแต่ผมจะใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซะมากกว่าฟังให้ดีนะครับในดวงอาทิตย์มีอยู่ธาตุ3ตัวพูดอย่างว่ามดเข้าไปดวงอาทิตย์เรียบร้อยแล้วตัวที่1เค้าเรียกว่าไฮโดรเจนตัวที่สองเรียกว่าคาร์บอนตัวที่สองเรียกว่าออกซิเจนให้นึกถึงลูกบิลเลียดกลมๆนะโอเคไหมเอาสามลูกบิลเลียดมาชนกันปึ๊กตรงกลางมันจะมีช่องว่างช่องหนึ่งไอช่องว่างตรงกันผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับเมื่อรู้ศูนย์กลางมันก็รู้ข้างๆหมดจะเหลืออะไรนี่แค่นั้นเองเนี่ยออกซิเจนเกิดมาจากอะไรใช่ไหมล่ะไหนล่ะออกซิเจนเกิดขึ้นตรงไหนออกซิเจนมันเกิดขึ้นในอยู่ในดวงอาทิตย์โอเคไหมครับทีนี้พอเวลาเกิดการเผาไหม้พวกพลังงานก็ออกมาจากดวงอาทิตย์มันอยู่ในภาวะภาวะของอวกาศมันก็แปลกนะอวกาศเนี่ยมันแปลกมากนะครับสิ่งที่จะเดินทางผ่านอวกาศได้ก็มีความร้อนกับแสงจากดวงอาทิตย์เออมีแต่แสงกับความร้อนและความร้อนกับแสงก็เป็นสมบัติเดียวกันนี่อันเดียวกันใช่ไหม
ความร้อนเข้ามาสู่โลกปุ๊บดูดซับไปยังศูนย์กลางโลกทันทีเพราะฉะนั้นในโลกมันจะมีลาวาก็คือโลหะหนักที่มันร้อนละลายภูเขาไฟระเบิดนั่นนะครับใช่ไหมก็มันร้อนตอนนั้นก็ออกมาที่พ่นมาเรื่อยนะครับเห็นเลยข่าวล่าสุดไม่ใช่เหรอแผ่นดินไหวไปให้เห็นบอกประเทศไทยก็ได้รับกระทบเทียมไม่ใช่เหรอดินไหวที่ไหนก็ไม่รู้นะน้ำทะเลลดหัวภาพไปเกิดสึนามิในม่านถ่ายล่าสุดใครนึกมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนเย็นผมก็ฟังแค่ประโยคเดียวผมไม่ได้ฟังหลายประโยคครับ โอเคนะลุงครับทำไงจะไม่ตกรถไฟขบวนสุดท้ายของลุงออกจะบอกว่าไงล่ะก่อชายผ้ากำมาสิครับเดี๋ยวอย่ากระตุกผ้ากำมานะผ้ากำมาหลุดระยุ่งนะหรือไหนก็บอกว่าสำนวนตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่หน้าตามีไหมล่ะเออตามประจิตเตสนะไม่ตกบทสุดท้ายโอเคนะก็เข้าใจสำนวนกันแล้วล่ะครับไม่เป็นปัญหาเวลาเป็นศูนย์หมายถึงความว่างที่ไม่มีความมืดแต่มีความสว่างอย่างเดียวเวลาจึงเป็นศูนย์ใช่ไหมครับมันเลยความสว่างไหมครับนะ enlightenment ก็หรือคำหนึ่งไอ้เลยสิ้นสุดแสงนะฮะผมใช้ว่า the end of light นะครับสิ้นสุดของแสง the end of light ถ้าผมใช้คำนี้นะ enlightenment เป็นเรื่องราวของพระเจ้าตรัสรู้นะครับ enlightenment มันแปลว่าตรัสรู้ก็ต้องพระพุทธเจ้าพูดตรงนั้นนะ enlightenment นะครับแต่ส่วนลุงงอพูดว่า the end of lightสิ้นสุดของแสงมันจะเป็นความใสครับเกินความสว่างครับจะเป็นความใสนะครับโอเคนะเวลาเป็นศูนย์หมายถึงความว่างถูกต้องตรงเนี้ยเวลาเป็นศูนย์หมายถึงความว่างแน่นอนนี่คือถูกต้องประโยคนี้นะครับที่ไม่มีความมืดแต่มีความสว่างอย่างเดียวตรงนี้จะผิดทันทีเป็นความใสนะครับแปลว่าเลยความสว่างนะจึงเป็นความใสเพราะความใสคือความว่างโอเคไหมครับแล้วก็เป็นเวลาต้องเป็นศูนย์ใช่ไม่มีเวลาก็คืออากาลิโกนะครับจำด้วยครับคำนี้เวลาผมให้ความจำก็ต้องจำนะครับเพราะว่ามันใช้บ่อยนะจำด้วยคำนี้มันอ้างถึงบ่อยโอเคไหมครับเพราะมันเป็นตัวหลักของมันในการที่ผมจะนำเสนอใดๆก็ตามเจอแล้วผมจะไม่หลงทางผมไม่มีโพยสังเกตนะครับก็มันอยู่ในตัวตนอยู่ในกระมอนก็เลยพ่นไปเรื่อยแหละคนฟังไม่ทันก็ต้องเห็นใจนะครับจริงๆผมไม่ได้ใช้ภาษาอื่นใดนะครับภาษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งนั้นเลยท่านฟังไม่ทันไปว่าคลื่นของการรับผมคลื่นการส่งนะครับเครื่องรับเครื่องส่งมันไม่ตรงคลื่นมันไม่ตรงกันมันก็ไบเวชั่นสั่นไหวท่านปวดหัวตัวร้อนก็มีนะครับที่ว่าปวดหัวตัวร้อนอย่าพิจารณาเพื่อนครับฟังลุงออกปวดหัวตัวร้อนแปลว่าร่างกายมันถูกปรับนะครับจำหน่อยร่างกายถูกปรับร่างกายท่านมันถูกปรับแล้วมันจะเข้ามาสู่คำเป็นปกติเองนะครับแต่ถ้าหากว่าปวดหัวตัวร้อนฟังลุงออกแล้วหายนั่นก็ขอให้รับไปเต็มๆนะของดีฟังปุ๊บเกิดปวดหัวตัวร้อนถือว่าร่างกายท่านมันเป็นตัวปรับอยู่นะครับอย่าวิตกกับเพื่อนนะครับอย่าลืมหายใจแล้วกันหายใจไว้พี่อย่าหยุดหายใจนะหายใจนานๆจะมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำอะไรก็ทำไปในแต่ละวันแต่ละวันมีพ่อแม่ว่าประกอบสมาชีพชอบก็ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานสิบอกให้นะครับส่วนเป็นการดูแลแล้วก็ว่ากันไปปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงมีบริวารก็ดูแลบริวารปกป้องบริวารพอสมควรเช่นเลี้ยงหมาก็ต้องดูแลหมาบริวารคือหมาเลี้ยงหมูก็หมูคือบริวารก็ดูแลหมูควายก็เหมือนกันแหละนี่เขาว่าบริวารโอเคไหมครับแม้แต่พืชพันธุ์อาหารเหมือนกันเป็นอ้อยกล้วยอะไรก็ถือว่าเป็นบริวารหมดนี่คือความคิดลุงก็ดูแลปกป้องคุ้มครองเราเองใช่ไหมก็หลักกันง่ายทั่วไปใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปตะกับคุณสุขเกษมถามว่า
ดาวอื่นมี H2O ไหมไม่รู้ครับผมพูดในโลกผมพูดแค่โลกเลยไม่พูดดาวอื่นไปแล้วแค่โลกเราก็ยังไปไม่รอดแล้วโถยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ยังตอบกันไม่ได้ไปทำไมนอกโลกอย่างนั้นโอ้ยใช่ไหมครับใช่นะไอ้หญ้าป่าครอบแท้ๆเลยนักวิทยาศาสตร์โอ้ยรู้สารพัดรู้แต่คำถามตื้นๆตกมาตายโอ้ยไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันอยากจะรู้มาถามลุงงอกจะเล่าฟังในทั้งสุดกูให้ดูคำถามคำเดียวเนี่ยสามชั่วโมงไม่หยุดอ่ะคำถามคำเดียวนี่นะตอบสามชั่วโมงไม่หยุดอ่ะมานั่งฟังอย่าลืมวันที่หนึ่งเป็นวันอาทิตย์นะฮะที่จะมีการบรรยายธรรมระดับธรรมะระดับพระธรรมเรื่องกายใจจิตมนุษย์นะครับมาองค์ความรู้มีให้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังอาหารก็มีให้กินฟรีแต่กระซิบแม่ครัวนะครับแม่ครัวเขาจัดสรรนั่นๆใครจะลงเข้าลงขันชวนนะผ่านแม่ครัวเข้าไปให้เขาได้อาหารอันมันเขาให้อยู่ให้กินกันใช่ไหมถ้าอาหารไม่พอก็ต่อว่าแม่ครัวผมก็ถามเสมอนะไงสุดตุ้งกระตังพอบอกไม่พอรีบบอกนะไม่ใช่ไม่มีแล้วมาพูดไม่เอานะก็เตือนก็อยู่นะครับนี่เป็นต้นนะเอาละมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่ไม่มีเนาะพรุ่งนี้เขาเจอกันดีไหมถ้ามีก็ต้องบอกว่าไปแล้วนะสิบบอกให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม